รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโดยคอดี้พลัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจยังพอดีเหมือนกันให้ใจมันเจ็บสบายมันจะได้เชื่อฟังไม่รักใครง่ายอีกแล้วมีหมดให้หมดก็เลยต้องสดน้ำแห้วอกหักอีกแล้วเจ็บไม่ละหัวใจเธอก็อยู่ของเธอให้เรามันแสหาเรื่องพอไปทำสิ้นเปลืองไม่รักใครงะไปเลยแค่เขาทำเกินคิดเกินไปใหญ่แล้วไงแล้วไงต้องมานั่งล้างท่อน้ำตาจดจำไว้ว่าใจเจ้ากรรมเจ็บและช้ำให้เจ้าอะไรกันอะไรพี่พอเถอะพี่สวัสดีครับเดี๋ยวนะเอ็นเขาเป็นแขกรับเชิญเรามาร้องเพลงเขาก็ต้องจำเนื้อได้แต่นี่คือพี่ถือเนื้อพี่ร้องแล้วอยู่พี่จะจบพี่ก็จบจบเลยเพราะนี่เป็นตัวตรงหน้าตายไงที่จริงไม่ต้องเปิดเราสวัสดีกันแล้วก็พี่ไม่ต้องร้องเพลงกันแล้วพี่ก็ต้องอ่านเนื้ออยู่ดีอ่ะคือจริงเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นมึนอย่างนี้บ่อยๆไหมฮะก็ขำมินขำมินขำมินพี่ดาวขำมินถามจริงๆชื่อเนี่ยพี่พ่อแม่ตั้งให้ตั้งแต่เกิดหรือมาตั้งสถาปนาตัวเองตอนหลังตอนหลังกับตอนแรกอันเดียวกันเลยคือแม่พ่อแม่ตั้งมาตั้งแต่เจอกันครับเอ้าแล้วมันเป็นภาษาอาหรับด้วยอ่ะฮะเขาบอกว่าภาษาอาหรับด้วยเนี่ยมีชื่อเป็นภาษาอาหรับด้วยอ่ะชื่อภาษาพี่จะเก็บอะไรคือชื่อ อ๋อเป็นภาษาอาหรับไม่เป็นไม่มีมีครับชื่อซาลามัดซาลามัดก็ว่าฮะคือเป็นภาษาอาหรับซาลามัดละมัดคือเหมือนกับว่าเป็นที่เขาตั้งมาวันนี้เราจะคุยกับพี่เขารู้เรื่องเขาเนี่ยต้องลองดูต้องลองดูกว่าจะมาเป็นที่รู้จักอย่างวันนี้ไม่ธรรมดาฮะค่ะใช้คำว่าสาหัสหนักหนาขนาดนั้นเลยป่ะชีวิตก็คือในเรื่องของความเป็นอยู่เป็นคนจังหวัดอะไรคือดั้งเดิมเป็นคนเป็นคนกรุงเทพค่ะแล้วยังไงก็เป็นคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพอยู่แล้วก็อยู่อันนั้นเป็นคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพแอนเดนเป็นคนกรุงเทพการเป็นอยู่ก็อยู่คืออยู่สลัมสลัมครับในกรุงเทพใช่ไหมคะครับก็คือชีวิตตอนเด็กคือลำบากมาตลอดลำบากมายันโตครับไม่เคยมีบ้านของตัวเองไม่เคยมีตั้งแต่เกิดนะครับเรียนไหมเรียนครับเรียนอยู่ที่ป.ม.6ครับจบม.6เหรอคะครับจบจบก็จบมาอย่างนั้นแหละจบมาเอาแล้วอย่างนี้พี่ดาวผ่านชีวิตลำบากมาได้ยังไงคะสู้มาเรื่อยๆครับตั้งใจสิ่งไหนตั้งใจทำก็ทำเต็มที่ครับ อยู่ๆกลายเป็นว่าอาชีพที่ทำมาหากินเลี้ยงตัวเองได้จากที่บอกว่าชีวิตลำบากมากๆก็คือกลายเป็นนักดนตรีครับยังไงอะจริงๆจะตั้งใจเรียนแต่ว่ามีในซุ้มมาเขาเอากีตาร์มาเล่นแล้วก็ก็เลยไปเล่นกับเขาก็เลยนั่งดูอยากเป็นกีตาร์พี่เรานั่งคุยกันดีกว่าเหนื่อยวันนี้สมมติเรายืนคุยกันน่าจะประมาณสักสรุปอยากไปเรียนหนังสือครับแต่ปรากฏว่านั่งจริงๆใช่ไหมฮะเอาให้สบายเลยฮะนั่งด้วยรายการเขาไม่ได้นั่งใช่ไหมเขานั่งอย่างเงี้ยแล้วไงต่อโอ้นั่งสูงไปคือผมไปนั่งเพราะว่าอยากเป็นไม่ได้เป็นอยากนักดนตรีหรอกครับเพราะว่าเห็นเขาเล่นแล้วก็พอดีมีวันหนึ่งที่วงเขาขาดนักดนตรีผมก็เลยไปเล่นกับเขาแล้วเขาให้มา 2,000 โอ้โหสองเยอะนะใช่ครับทั้งที่เล่นไม่ค่อยเป็นครับไปร้องแค่เพลงเดียวนะครับร้องเพลงของเพลงอะไรเพลงตลอดเวลาร้องที่ไหนพี่ดาวที่ร้านอาหารครับอ๋อที่ร้านอาหารนี่คือรูปคุณสมัยนั้นโอ้โห
็หลอนนะเนี่ยเออนี่นานเสียฟ้าวอยู่กี่ปีแล้วนี่น่าจะปี3กว่า2530กว่าแล้วสมัยแอบหลอกกับเขาเหมือนกันเออคือจริงๆมันอากาศมันเปลี่ยนไปเยอะหน้าก็เลยตามไปพี่หน้าคุ้นๆอ่ะคนเนี้ยหน้าหงาคาราวานครับเอาแล้วพี่ไปถ่ายรูปกับเขาได้ไงก็ไปเล่นเวทีเดียวกันครับโดยที่หน้าหงามาเล่นแต่ผมมาไปวิ่งเล่นไปดูคอนเสิร์ตแต่คุณไปวิ่งเล่นครับไปคือขอเขาถ่ายรูปคู่ไปเล่นอยู่แถวนั้นแล้วเขาก็เลยนักดนตรียังไม่มาก็เลยให้ผมขึ้นไปเล่นก็เลยได้ถ่ายรูปคู่นั่นแหละแสดงว่าพี่ดาวก็พอเล่นดนตรีได้บ้างครับเล่นอะไรบ้างคะก็เล่นกีตาร์ครับเล่นกีตาร์อย่างเดียวแล้วก็ร้องเพลงได้บ้างครับแล้วเมื่อกี้เสียงเพราะนะใช่เมื่อกี้เสียงเพราะนะเพิ่งตื่นนอนด้วยครับคืนหนึ่งนี่เห็นบอกว่าพอเริ่มแบบว่าไปอยู่ในซุ้มดนตรีครับของกับพวกรุ่นพี่ๆในมหาวิทยาลัยครับคนเขาขาดเราก็ไปร้องเพลงเนี่ยมา 2,000 หลังจากนั้นติดใจก็เลยไปร้องเพลงตามผับครับก็เข้าใจว่าโอ้เล่นชั่วโมงกว่าได้ 2,000 ไม่ต้องไปเรียนมาแล้วก็เลยไปหาเล่นไปสมัครเล่นสรุปวันหนึ่งได้วันละกี่ผับ120บาทฮะเท่าไหร่นะ 2,000 มา120 2ชั่วโมงนึกว่าจะได้ 2,000 อีกครับสรุปได้แค่120บาทวันนึงกี่ที่ที่เดียวก็มีแล้วครับที่เดียวก็มีแล้วเดี๋ยวก็จะไปหากินได้ยังไงเนาะทั้งวัน120บาทคือเข้าใจผิดไงครับว่ามันได้เยอะแล้วจากเป็นนักดนตรีเนี่ยคืองงได้ไปเป็นนักมวยด้วยเป็นนักมวยยังไงคะคือแล้วได้ฉายาด้วยไปต่อยมวยนี่เพราะว่าหาเงินเรียนหาเงินต่อยมวยหาเงินเรียนหนังสือยังไงฮะก็คือไม่มีคือที่บ้านไม่มีเงินแล้วก็ต้องส่งตัวเองเรียนก็เลยเห็นเดินผ่านค่ายมวยก็เลยไปสมัครแล้วก็ไปต่อยไม่แล้วตอนนั้นมีวิชาหรือว่ามีเขาเรียกอะไรมีพรสวรรค์หรือว่ามีแรงบันดาลใจในการต่อยมวยอยู่แล้วหรอถึงไปสมัครต่อยมวยสโลแกนในใจผมคือพรแสวงเท่านั้นที่อยู่รอดครับคิดแปลกแหวกนี่เหมือนกันแล้วเราจะต้องมีความพรแสวงนั่นแหละถึงจะอยู่รอดแต่ว่าคิดแล้วมาถึงปัจจุบันนี้ผมไม่น่าแสวงเข้าไปต่อยมวยเลยทำไมอ่ะคือจะไปต่อยหาเงินเรียนแต่ก็ไม่ได้สักบาทไม่ได้เลยทำไมอ่ะถูกเขาต่อยกลับมาครับเป็นนักมวยน้ำใจงามครับเอาฉายาคุณเหรอคะไม่ใช่ฮะคือแพ้เขาตลอดแพ้ตลอดแล้วแพ้นี่ได้ตังค์บ้างไหมแพ้ก็ไม่ได้ครับแล้วตอนที่เป็นนักมวยได้ฉายาว่าอะไรคะดาวเจริญครับดาวเจริญแต่ต่อยแล้วไม่มีความเจริญชีวิตถอยหลังตลอดครับเห็นเขาบอกคุณนี่เป็นนักก๊อปปี้โชว์เลยก็ไม่ถึงก๊อปปี้ครับแต่ว่าชอบเรียนเสียงใครที่เหมือนที่สุดไม่แน่ใจเท่าไหร่เพราะว่าการเรียงเสียงเนี่ยมันต้องใช้สมาธิต้องใช้ความตั้งใจคือคนเราถ้าตั้งใจทำอะไรเนี่ยผิดพลาดยังไงเราก็แก้มันนี่เสียงใครอ่ะเสียงยอมเหรอยอมนายกหน่อยนายกทำไมอ่ะสักหน่อยนายกหน่อยไม่ได้ผมไม่งั้นก็ไม่เอาเพราะว่ายังไงไม่ได้จริงๆผมไม่ได้นี่เชื่อไหมว่าถ้าเขาเนี่ยเรียนเสียงคนอื่นได้แล้วเขายังแต่งเพลงได้อีกด้วยแล้วเขียนเป็นเพลงกี่เพลงฮะไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจทำไมล่ะแต่งเพลงจีบหน่อยสิจะมองก็ไม่กล้าสายตาจะโดดเด่นใจจะหนิวเป็นแค่เห็นกันลันลายมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้หูคอจมูกตาใครมีปัญหาไปหาหมอฉันก็รอเธออยู่ที่หน้าโรงพยาบาลอยากประสานความรักเธอแต่ใจไม่กล้าจะอยากจะบอกว่ารักเธอเธอจะรู้บ้างไหมอยากกระซิบในใจอยากจะบอกให้รู้ไว้มาสิมาสิมาสิมาทำไมมาเองนะแต่พี่กิ๊กเขาอยู่ฝั่งนี้ไม่กล้ามองหน้าเขาทำไมไม่กล้ามองคือครับครับคนมึนมักจะได้เมียสวยฮะคนมึนอย่างเงี้ยมักจะได้เมียสวยมีเมียแล้วเหรออยากจะรู้ช่วงหน้า
ขาเป็นความรักระดับตัวพ่อตลกหน้าตายเลยเวลาตลกหน้าตายจะมีความรักจะเป็นยังไงพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะจะโดนต่อยเยอะอะไรอย่างเงี้ยที่หน้าแล้วเขาถึงแบบบูบูบ้าๆบอกอะไรอย่างเงี้ยชอบเลยแบบเสียงเขาอะไรอย่างเงี้ยเสียงไม่เท่าไหร่หน้าตาหน้าตาเขายอมอดพวกหนูนะเขายอมไม่กินข้าวไม่กินอะไรเพื่อที่ว่าซื้อให้หนูกินก่อนใช่อะไรประมาณนี้ก็รักเขาตรงนั้นแหละค่ะ